ค่ะสวัสดีจันทร์ค่ะแล้วก็มีลูกผู้สังเกตงานนะครับเป็นผู้ประดมผู้ตัดสินคนลูกๆนะครับฟังสองทีมนะครับสาเลิกนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินของทีมปัตตานีเอฟซีในฐานะมูฮัมหมัดนาซิกกับผู้ควบคุมการแข่งขันอนุญาตให้ทำการแข่งขันครับ
กับปัตตานี FC ได้เป็นประตูที่3นะครับจากผู้เล่นหมายเลข34เวสาการียาตกกันกรรมการก็เข้าลูกเหล็กหมดเวลาการแข่งขันนะครับซึ่งผลการแข่งขันนั้น